ตอนนี้คือ6 14คูณ4 12เราต้องเอา4ไม่แบ่งเส้นก่อนเหรอแบ่งเส้นก่อนอย่างแรกแล้วก็ทำเป็นแบบบวกครับแล้วก็วางไปแบบนี้พยายามให้มันตรงที่สุดมันจะได้ง่ายครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอา4วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอา2วางไว้ตรงนี้นะครับเอา6วางไว้ตรงนี้ครับและเอา4วางไว้ตรงนี้ครับ4คูณ4ก็คือ4 8 12 16แล้วก็วาง6ไว้ตรงนี้1ไว้ตรงนี้ครับแล้วจากนั้นก็4คูณ2ก็เป็น8ครับเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอา6คูณ4นะครับ6บวก6เป็น24นะครับแล้วก็วาง2ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็4ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เอา6คูณ2ก็เป็น12ใช่ไหมคะก็เอา1ไว้ตรงนี้แล้วก็เอา2ไว้ตรงนี้แล้วก็ดึง8ลงมาครับแล้วก็เอา2บวก6คือ8นะครับบางแปะไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็1บวก1คือ2แล้วก็บวก4นะคะคือ6ก็วาง6ไว้ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นยังเหลือ2แล้วก็วาง2ไว้ตรงนี้เลยค่ะคำตอบคือ2,680เชื่อป่ะใช่ไหมเชื่อโอเค